น้องแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกผมป๋าแง้มและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยข่าวภูมิภาคประเด็นเด่นสุดสัปดาห์วันนี้มีอะไรบ้างติดตามครับว้าวโอเคโอเคพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลานราธิวาสปัตตานีอ่วมหนักน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ50ปีครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซับน้ำตาชาวใต้มอบถุงยังชีพเปิดโรงครัวบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลมะรือโบตกและตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและภายหลังนำรถนะครับมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสสำรวจซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์การเกษตรให้กับชาวบ้านครับวัดสี่แยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมต้อนรับนักท่องเที่ยวสักการะขอพรหลวงพ่อโตหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนพระครูปฐมสาธุวัดอาจารย์เทพนะครับเจ้าวัดวัดสี่แยกเจริญพรจัดใหญ่เนรมิตทุ่งทานตะวันและดอกไม้นานาพันธุ์ให้ญาติโยมพาครอบครัวมาเที่ยวชมความสวยงามพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่น่ารักน่ารักแม่เพื่อนๆ นะครับผ่านถนนกำแพงแสนพนมทวนกาญจนบุรีแวะกราบไหว้หลวงพ่อโตหลวงปู่หลิวประทับพญาเต่าเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีต้อนรับปีใหม่2567นี้นะครับโอเคเมืองเชเวโกโกอยู่ทางทิศเหนือของเมียวดีประเทศเมียนมาห่างออกไปประมาณ25กิโลเมตรตรงข้ามชายแดนไทยอำเภอแม่สอดกับอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากความเจริญผิดหูผิดตาหลังจากกลุ่มทุนจีนเป็นผู้ทำ MOU กับรัฐบาลพม่าเชิญชวนนักลงทุนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสร้างเมืองใหม่เริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017กว่า6ปีแล้วเกิดตึกสูงสุด17ชั้นแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงครบวงจรกลายเป็นเมืองใหม่เชเวโกโกวิถีชีวิตของคนพม่าชาวเมืองเชเวโกโกเดิมเปลี่ยนแปลงไปมากผู้ใหญ่บ้านเมืองเชเวโกโกบอกว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเป็นเกษตรกรมีรายได้แค่ 3,000 บาทต่อเดือนตอนนี้เข้าไปทำงานในเมืองใหม่มีรายได้เป็นหมื่นครับว่าญาติเดินลาเราดีที่ตั้งแต่เรื่องการงานในชีวิตสิ่งที่เราได้ปุ๊บปีนี้ยี่ปีเอาสิบวันยี่ปีเอาดูมือยี่ปีเอาซาซาใหญ่ใหญ่เนี่ยมีแต่ละเราจะมายี่ปีเอาจะมายี่ปีเอาก็เราซาซาใหญ่เรามีละเรามีกำลังซื้อที่ดินสร้างบ้านเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นเลยครับหลวงพ่อเจ้าคณะเมืองเชเวโกโกพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยพยายามสื่อสารกับเราครับเจ้าวะพูดไทยได้ด้วยนะครับด้วยได้ด้วยละ บอกว่าที่มองเห็นโรงเรียนสำหรับเด็กกำลังก่อสร้างศูนย์จัดกิจกรรมผู้สูงอายุบริเวณรอบวัดสวยงามมากครับกลุ่มนักธุรกิจเมืองใหม่ชเวโกโกเป็นผู้ร่วมสนับสนุนครับไม่ยอดได้เฉยมาดีเนี่ยมามีจีเต้วิลามีเลยมันลอยอะไรดีลุงเจ้าหนึ่งสาวอะไรไอ้ที่มาเยาเลยเยาไอ้เจ้าหนึ่งได้สาวอะไรน่าอุดรบุบวายได้ลุยอะไรบุบวายได้จำมาได้เดินยามันได้ลุยอะไรน่าอุดรก็เคยดูอะไรที่อะไรบุดูมีได้ลุยอะไรก็รู้บ่กลุ่มนักธุรกิจเมืองใหม่ชเวโกโกและชาวบ้านชเวโกโกมีกิจกรรมด้าน CSR อยู่กันเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็กำลังเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่ครับขอเป็นพยานน้อยชมตลาดจู่โจมเข้าไปในตลาดเก่าของเมืองเชเวโกโกโชคดีมากนะครับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์พูดไทยได้เพราะสามีเป็นคนแม่สอดครับเมื่อก่อนนี้ตัวที่คุณจียังไม่เข้าก็เราก็แบบชาวบ้านทั่วไปมีทำไร่ทำนาถึงเวลาก็ขายเชเวโกโกเมืองใหม่มีงานให้ทำไม่ต้องข้ามมาทำงานที่กรุงเทพแล้วครับคือถ้าเกิดว่าในยะไทยนู่นเขาต้องการคนงานก็ผู้ใหญ่ที่นี่เขาจะต้องหาคนในหมู่บ้านก็เขาสนับสนุนคนในหมู่บ้านที่นี่คงอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเขาอยากให้มีงานทำเศรษฐกิจก็ดีขึ้นยืนยันจากร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วชาวบ้านเขาได้เงินได้ทองจากไหนมาอุ่นหนุนเจ๊เขาก็ทำงานกันไงเนาะก็ใช่ค่ะไอโฟนซัมซุงโอปโปเครื่องละ 3-40,000 บาทถือเงินสดมาซื้อทั้งนั้นนะครับร่วมถามแรงตอบแรงแล้วสินค้าที่ขายในเชเวโกโกรับมาจากที่ไหนครับรับมาจากไหนเอ่ยรับมาจากฝั่งไทยค่ะ
ของที่นี่ก็เป็นของไทยหมดเลยค่ะเพราะว่าเรารับมาจากฝั่งไทยหมดเลยต้องพกอย่างนี้นะครับเปลือกใหญ่ๆเราไปซื้อของฝั่งไทยก็มาต้องพกเงินไปในนี้ค่ะเมืองชีวิตโกโก้แม่สอดจังหวัดตากเชื่อมโยงเศรษฐกิจพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนและเมียนมาครับเจ้านายปูนปูน